งานนี้แฟนคลับมีช็อกค่ะยูทูบเบอร์สาวคนดังคนนี้เสียชีวิตแล้วค่ะมีการรายงานเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของสาวคิมจียุนเปิดเผยว่าเสียชีวิตแล้วภาพถ่ายข่าวมรณกรรมของยูทูบเบอร์อันเป็นที่รักของแฟนๆและผู้ติดตามถูกโพสต์บน Instagram ของเธอทำให้แฟนๆและผู้ชมช็อกหนักมากตามรายงานข่าวนั้นยังไม่มีการเปิดเผยว่าเธอเสียชีวิตด้วยสาเหตุอันใดผู้กล่าวเปิดเผยว่าจู่ๆเนี่ยยุนอีก็จากเราไปเลยฉันเขียนสิ่งนี้ด้วยใจที่ลำบากเพราะคิดว่าฉันต้องส่งข่าวไปยังสมาชิกที่มอบความรักให้เธอมากมายงานศพของยุนอีจบลงอย่างเงียบๆโดยมีเพียงครอบครัวและญาติของเธอที่ร่วมงานเราวางแผนที่เสร็จสิ้นและอัปโหลดเพื่อแสดงความเสียใจและก็ขอบคุณต่อทุกคนอย่างไรก็ตามเมื่อช่วงมกราคมที่ผ่านมานี้ก็เปิดเผยว่าเธอได้รับการคุกคามจากใครบางคนเผยว่าฉันกินยาไปทุกวันรับคำปรึกษาและออกกำลังกายเพื่อคลายความวิตกกังวลนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ